และตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ BYD บูธที่ใหญ่ที่สุดในงาน Motor Expo 2023นะครับนะความใหญ่ของบูธเนี่ยมันก็บ่งบอกหลายอย่างนะครับคือบ่งบอกถึงยอดขายเขาแหละแน่นอนนะฮะกระแสแล้วก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเขามั่นใจนะฮะว่าเขาเป็นผู้นำในตลาดรถไฟฟ้าเมืองไทยแล้วนะครับโอ้โหอลังการจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบถ้าเราจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ซื้อ BYD ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นแคมเปญแรงจริงๆและรถเขาเองก็ดีด้วยนะครับตอนนี้ BYD เป็นแบรนด์รถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกนะฮะมันก็บ่งบอกหลายอย่างนะครับเป็นรถจีนที่แบบเต็มไปด้วยเทคโนโลยีนะมันจะมีคลาสของรถจีนอยู่นับเฉพาะรถไฟฟ้านะครับ BYD เนี่ยคือตลาดบนแล้วก็จะมีแบรนด์อื่นๆอีกที่เราเห็นในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นรอง BYD นะครับในเรื่องของความเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าเพราะว่า BYD เนี่ยมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็นของตัวเองขณะที่ว่าค่ายรถยนต์อันดับ1ของโลกอย่าง Toyota เนี่ยก็ยังต้องมาเป็นพันธมิตรมาซื้อแบตของ BYD เนี่ยไปใส่ในรถไฟฟ้าของเขาที่ขายที่ประเทศจีนนะครับ BYD เนี่ยรถไม่พอขายอยู่แล้วนะครับแต่แคมเปญแรงยังไงเอ้าไล่ไปทีละรุ่นเลยไล่ตั้งแต่ Dolphin ตัวถูกสุดของเขาเดิมเนี่ยไม่ได้แถมในส่วนของ Wall Charger วันนี้เขาแถม Wall Charger แต่ความรวยความเจ๋งของเขาก็คือคนที่ซื้อไปก่อนที่จะมีแคมเปญแถม Wall Charger เนี่ยเขาคืนเป็นแคชแบ็คให้หมดถ้าคุณไปติดเป็นWall Chargerของ BYD เองหรือติดเป็นของค่ายอื่นนะหรือจะเป็นซัพพลายเออร์ที่ BYD ให้การแอปพรูฟการันตีคุณติดไปแล้วไม่เป็นไรรับแคชแบ็กกลับไปและในงาน Motor Expo เพิ่งจะประกาศนะครับให้แคชแบ็ก 100,000 บาทสำหรับคนที่ซื้อ BYD Atto 3ก็คือ Atto 3ที่เป็น SUV ไซส์ใหญ่ขึ้นมาราคารถก็ไม่ได้แพงนะครับราคาตัวท็อปก็อยู่ที่ 1,199,900 บาทAtto 3ตัวเริ่มต้นตัว Standard Range ราคาอยู่ที่ 1,99,900 บาทถ้าให้แคชแบ็ก 100,000 บาทก็ลดไปอีก 100,000 น่ะนะแต่มันไม่เหมือนส่วนลดมันไม่ได้ลดวันนี้เงื่อนไขก็คือถ้าคุณจดทะเบียนภายใน31ธันวาคมคือสิ้นปี2023เนี่ยได้แคชแบ็ก 100,000 บาทไปรับที่โชว์รูมที่ท่านออกรถเฟี้ยวมั้ยและคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ล่ะ Atto 3มันขายมาเยอะแล้วใช่มั้ยครับก็รับแคชแบ็ก 50,000 บาทให้คนที่แบบซื้อไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ไม่ทันแคมเปญ 100,000 บาทก็ได้เช่นกันนะฮะอีกตัวนึงก็คือ BYD Seal ตัวท็อปของเขาราคารถเนี่ย 1.3 รถมี3เกรดนะครับมีแคมเปญเหมือนกันแถมประกันภัยประเภท1เป็น2ปีนะและคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ซื้อก่อนงานนะครับก็รับไปเช่นกันนะครับจากที่เขาแถม1ปีก็ให้เป็น2ปีเช่นกันและสุดท้ายนะครับคนที่ซื้อ BYD ไปตั้งแต่1พฤศจิกายนปีที่แล้วทุกคันจนถึงสิ้นปีนี้มันลุ้นรางวัลรับรถ BYD 3คันนะครับก็3โมเดลที่เขาขายก็มี Dolphin, Atto 3แล้วก็ Seal เดี๋ยวเขาจะจับรางวัลปีหน้าแต่ต้องไปลงทะเบียนในแอปนะครับเรียกได้ว่ารับน้องค่ายใหม่แบบจัดเต็มจริงๆครับและสิ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมายืนดูเจ้า SUV ไซส์ยักษ์รุ่น U8 เนี่ยหมุนอยู่กับที่เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวมันเลยสามารถหมุนอยู่กับที่ได้แล้วก็ความเจ๋งก็คือโชว์เรื่องของการกลับตัวรถเนี่ยในที่แคบนะฉะนั้นในเรื่องของเส้นทางอุปสรรคต่างๆแคบแค่ไหนลุยแค่ไหนมันก็ไปได้แก้ปัญหาได้แล้วรถเนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะเอาลุยป่าก็จบปัญหาเลยนะครับคุณชาร์จไฟเต็มจากบ้านก็วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเวลาใช้งานในเมืองแต่เวลาที่เข้าป่าไฟหมดแต่จริงๆมันก็ไม่หมดนะมันก็จะปั่นไฟในเรื่องของรีเจนตลอดเวลานะครับแต่ถ้าไฟหมดจริงๆก็ใช้น้ำมันเพื่อปั่นไฟมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นซีรีส์ไฮบริดเป็นพาราเรลแล้วก็ขับด้วยมอเตอร์4ตัวนะแบบอิสระด้วยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆที่เมืองจีนเนี่ยราคาก็สูงนะครับราคาเนี่ยพวกรถยุโรปรถอังกฤษอย่างเรนโดเวอร์ตกใจอ่ะคิดเป็นเงินไทยเนี่ย 5-6 ล้านบาทไม่น่าเชื่อนะครับว่ามาถึงยุคที่รถจีนเนี่ยราคาแพงกว่ารถยุโรปนะครับก็วันนี้ประเทศต่างๆยังไม่มีขายนะครับเพราะที่จีนเองก็ยังไม่มีกำหนดส่งมอบนะครับเป็นที่ต้องการของเศรษฐีต้องเรียกว่าคือนักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการรถที่แบบไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับเป็นที่ต้องการของเศรษฐีชาวจีนมากๆก็ยังไม่พอขายเลยนะฮะรถเนี่ยเพิ่งจะโชว์นอกประเทศจีนไปก็คือที่งาน Japan Mobility ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่2นอกประเทศจีนนะครับที่ได้ U8 หรือ U8 เนี่ยมาโชว์เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเมื่อกี้ผมยืนดู
โอ้โหมันหมุนอยู่กับที่นะฮะรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้หมุนได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์4ตัวขับแบบอิสระครับมาดูภายในจริงๆตอนที่ผมไปเยือนสำนักงานใหญ่ของ BYD นะฮะมั่วๆแอบขึ้นไปนั่งมาแล้วทีนึงนะครับคือแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีในตัว U8 เนี่ยเขาจะชื่อว่ายางหว่างนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทียางหว่างก็เป็นแบบภาษาจีนอะไรเงี้ยว่าตอนที่เขาจะขายออกนอกประเทศเขาจะใช้ชื่อแบรนด์ไหนใช้เป็นแบรนด์ U ไหม U8 แล้วก็ไล่ไปมาเป็น6 4 2แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่แบรนด์ที่เขาเปิดตัวทีแรกเนี่ยโลโก้เนี่ยคือยางหว่างนะตัวนี้คือยางหว่าง U8 ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่และความเจ๋งนะครับก็คือระบบไลด้าเต็มระบบนะฮะนี่ครับบนหลังคาที่เห็นเนี่ยไลด้าทั้งนั้นเลยนะครับไลด้าเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีสแกนด้วยเลเซอร์ก็จะเหนือกว่าทั้งในเรื่องของเรดาร์แล้วก็ตัวกล้องสเตอริโอทั่วไปใช้ไลด้าเต็มระบบฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าแผนที่พร้อมระบบพร้อมมันสามารถขับในลักษณะออโตโนมัสไดรฟ์วิ่งได้เลยนะครับสำหรับเจ้าไลด้าตัวนี้สุดยอดมากครับมีที่ชาร์จ2ฝั่งนะครับฝั่งนึงเป็นชาร์จไฟฝั่งนึงเป็นเติมน้ำมันเบาะด้านหลังนะครับเต็มระบบครับโอ้โหโหดจริงๆงานค่อนข้างจะพรีเมียมอลังการนะครับบันไดแบบไฟฟ้า e-board นะเนี่ยหุบเข้าไปนะครับมอเตอร์4ตัวโอ้โหไฟ LED เต็มระบบมีกล้องด้านหลังกล้องรอบคันนะครับตัวนี้คือ U8 ที่เห็นเป็นช่องเติมเนี่ย2ฝั่งก็คือฝั่งนึงเป็นชาร์จไฟฝั่งนึงเป็นเติมน้ำมันนะครับคือ BYD เนี่ยเรารู้จักเขาว่าเป็นค่ายรถที่ขายรถไฟฟ้ามากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับคือส่งออกรถไฟฟ้าไปทั่วโลกมากที่สุดนะฮะแต่เทคโนโลยีที่เขามีอ่ะจริงๆมันมีทั้งรถน้ำมันรถไฮบริดรถ PHEV เขามีหมดเลยนะครับวันนี้มาโชว์แล้วนะฮะผมไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เห็นอะไรเจ๋งๆจากค่าย BYD แบบนี้นะครับโลโก้เราอาจจะไม่คุ้นจริงๆมันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแต่ในอนาคตเดี๋ยวรอดูว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าถ้าใส่มาเต็มระบบแบบนี้มันก็จะราคาสูงเกินไปมันจะแพงเกินไปเนี่ยพวกไลด้านะครับนะก็ทำให้ราคาขายมันค่อนข้างจะแบบโอ้โหซุปเปอร์ลักชัวรี่เลยนะที่เมืองจีนสวยมากนะครับอย่าลืมมาชมตัวจริงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันคงอยู่กับเราไม่นานก็อยู่ในงาน Motor Expo นี่แหละหลังจากนี้มันจะตะเวนไปโชว์ประเทศอื่นๆนะครับเคยโชว์ญี่ปุ่นแล้วโชว์ประเทศไทยนะครับที่เขามาเปิดตลาดหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะไปประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปตอนออกกลางไปทางเซาท์อเมริกานะครับโอกาสที่มันจะกลับมาไม่ง่ายนะครับผมไปเห็นตัวจริงเนี่ยก็ต้องไปประเทศจีนไป BYD ถึง2รอบกว่าจะได้เจอมันนะครับอย่าลืมมาชมนะครับเขาหมุนวันละ4รอบนะก็มีตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งบ่าย35แล้วก็ไล่ไปนะครับห่างกันเนี่ย 2-3 ชั่วโมงจนถึงตอนเย็นประมาณสัก6โมงกว่าเลยมาเดินงาน Motor Expo พลาดไม่ได้ที่จะมาดูเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆแบบนี้นะครับหาชมไม่ได้ง่ายเพราะว่าบูธต่างๆส่วนใหญ่ก็เอารถขายเอารถแต่งรถแข่งรถคอนเซปต์มาจอดโชว์เฉยๆแต่ของ BYD โชว์นะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะขนมาจากเมืองจีนนะโชว์อยู่อีกด้านหนึ่งในเรื่องของ CTB ก็คือ Cell to Body ส่วนด้านนี้นะครับก็เอารถราคาแพงนะเทคโนโลยีก็ไฮเทคสุดๆมาจอดโชว์แล้วก็ติดเครื่องหมุนโชว์ด้วยนะครับและมาเดินบูธ BYD นะครับนอกจากเขาจะมีรถมาขายมีแคมเปญแรงๆที่จะบอกคุณว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยผมอยากจะให้พวกเรานะฮะไปดูเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับและเป็นเทคโนโลยีอนาคตนะฮะวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของการเรียงตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับมันมาถึงยุคที่ว่าเรียงเซลล์แบตเตอรี่ไว้ในชัสซีแล้วนะฮะแล้วเทคโนโลยีที่ท่านเห็นเนี่ยที่เรียกว่า e-platform 3.0 อยู่ในรถที่ขายแล้วนะครับก็คือ BYD Seal รถขายเขามี3โมเดลหลักใช่ไหมครับก็2ตัวก็คือ Dolphin กับ Atto T เนี่ยยังเป็น Cell to Pack นะฮะแพ็คแบตเตอรี่เสร็จมาวางในแชสซีแต่ถ้าเป็น BYD Seal เนี่ยนำตัวเซลล์แบตเตอรี่ที่เขาแพ็คมาให้เป็นเบรดแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบยาวๆเนี่ยเรียงเข้าไปตัวนี้เรียกว่า Cell to Body
นะฮะโตโยต้าเนี่ยซื้อเทคโนโลยีตัวนี้ไปวางในรถ BC3 เป็นรถไฟฟ้าที่ขายที่ประเทศจีนนะครับคือต้นทุนเขาก็ลดลงแหละแต่มันก็ได้เรื่องของ CG ที่ต่ำฟลอร์รถต่ำดีไซน์รถได้สวยที่นั่งเนี่ยสามารถวางเบาะนั่งให้มันสปอร์ตได้มากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็ได้ชัสซีที่มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าต้องวางตัวเซลล์แบตเตอรี่ลงไปนะครับนอกจากตัวคานของรถเนี่ยที่ทำหน้าที่ค้ำให้โครงสร้างของรถมันแข็งแกร่งแล้วการจัดเรียงเซลล์แบตเตอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็ยึดเข้าไปที่ตัวชัสซีของรถเนี่ยตัวเซลล์ของแบตเตอรี่ที่เป็นเบสแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ยาวๆก็จะช่วยค้ำตัวถังนะลดการบิดงอเวลาที่ขับด้วยความเร็วสูงในเส้นทางที่เป็นแบบคดเคี้ยวด้วยนะก็สามารถเอาแชสซีตัวเนี้ยไปทำเป็นรถสปอร์ตได้เลยวันนี้เอามาโชว์นะครับตอนอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยไปดูได้แต่ห้ามถ่ายวันนี้เอามาให้ดูหมดเลยนะครับสำหรับเซลล์ทูบอดี้นะคนที่สนใจเรื่องของรถไฟฟ้าก็อย่าลืมแวะมาดูมาศึกษาตัวนี้ก็จะเป็นนี่ powertrain ของเขานะครับชุดเกียร์ชุดแหลกไฟฟ้านะฮะแล้วก็อินเวอร์เตอร์อยู่ด้านหลังล้ำมากๆนะครับสำหรับเซลล์ทูบอดี้นะฮะล้ำไม่ล้ำก็โตโยต้ายังต้องขอซื้อไปใช้คิดเอาแล้วกันแล้วก็บูธเขาใหญ่เขาก็เรียงรถแบบจัดเต็มนะคุณมาบูธ BYD เนี่ยได้ดูรถค่อนข้างจะทุกสีนะเนี่ยดอลฟิน699ตัวนี้ก็ไฟฟ้านะครับวิ่งได้410กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแบตเป็นลิเธียมไอออนเหมือนกัน699ราคาขายนะครับ 609,000 หน้าตาน่ารักไหมแต่ถ้าจะเอาระบบที่เป็น Advanced Active Safety เป็น ADAS เต็มระบบเนี่ยคุณก็จะต้องไปพวก AutoT เลยนะครับนี่ก็มีทุกสีเลยสีแดงก็มีสีขาวก็สวยอ้าวใครอยากดูอยากจับ AutoT ตัวจริงก็มานะครับคือเราได้ฟังแคมเปญโปรโมชั่นของเขาค่อนข้างแรงที่ว่ามีแคชแบ็กคืน 100,000 บาทก็มาดูนะตัวนี้เนี่ยราคา 1,199,000 บาทนะครับชาร์จไฟเต็มนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรก็เขาเทสตามมาตรฐานเขานะแต่เวลาใช้งานจริงก็บวกลบไปสักหน่อยนะครับ 10-20% เผื่อใจไว้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยแบตเตอรี่ของ BYD นะครับเป็นเบรดแบตเตอรี่เป็น LFP นะครับแต่ค่อนข้างเรียงในส่วนของตัวแร่ธาตุในตัวเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นได้ Electric Density ที่มากนะครับ LFP ของ BYD ค่อนข้างจะเสถียรนะครับนะก็มาดูได้เนี่ยตัวนี้สีแดงสีน้ำเงินก็สวยสีซิลเวอร์ก็สวยนะครับแต่พระเอกเลยของปีนี้นะฮะนี่BYD Seal สปอร์ตซีดานไฟฟ้าสมรรถนะก็ค่อนข้างโหดมีทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่นะครับราคาดีด้วยกลมๆ ก็ล้านสามสมรรถนะนี่คือแบบซุปเปอร์คาร์ไออ่ะ0ถึง100นะฮะอัตราเร่งในตัวที่เป็นดูอัลมอเตอร์เนี่ยในรุ่นเพอร์ฟอร์มานซ์ 3.8 วินาทีโหดจริงครับโหดมากนะก็ขายดีด้วยและแคมเปญก็แรงแถมประกันภัยชั้น1 2ปีอ่ะเราไม่เคยเห็นกับรถแบบนี้นะครับขับดีนะครับเอ๊ะมีคำถามว่า BYD Seal เนี่ยพี่มินครับซื้อไปแล้วต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างไปทำช่วงล่างอะไรใช่ไหมครับผมขับก็ไม่ได้มีนัยยะขนาดนั้นนะใช้งานแบบเดินทางไกลปกติเลยนะครับอาจจะแบบเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอินฟูเยอะเนาะผมว่าเขาก็มีทั้งแบบอินฟูที่เป็นร้านแต่งรถร้านช่วงล่างนู่นนี่นั่นรถอะไรคือเขาขับแบบเขาขับรถแพงรถยุโรปรถซุปเปอร์คาร์กันมาแล้วอ่ะพอมาขับรถอย่าง BYD Seal อ่ะราคาล้านสามเขาก็ว่าแบบเฮ้ยช่วงล่างมันต้องทำนู่นนี่นั่นแล้วต้องมาทำช่วงล่างอีกเป็นแสนมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นครับถ้าเขาไหวก็ให้เขาทำเพราะว่าเขาซื้อรถอะไรแพงแค่ไหนผมก็เห็นเขาก็แต่งอยู่ดีล้อยางเบรกได้ไหมฮะแต่คนปกติทั่วไปใช้ผมไม่เห็นมีนัยยะว่าช่วงล่างมันแบบมันล่อนมันโครงอะไรก็ไม่มีนะครับตัวนี้มันตัวท็อปของค่ายเขาแล้วครับลองหานั่งขับดูได้นะครับรถทดสอบที่ศูนย์ต่างๆก็มีผมว่ามันไม่ต้องทำไม่ต้องแบบไปนอยอะไรขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดเขาเป็นแบบสายซิ่งอ่ะเขาขายชุดแต่งด้วย
ทำช่วงล่างด้วยยังไงเขาต้องเชียร์ให้คุณทำต้องเปลี่ยนได้อันนี้เพิ่มนั่นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเดิมๆใช้ได้ครับปกติไม่ต้องทำอะไรเลยครับมาลองดูตัวจริงกันได้นะครับที่บูธของ BYD วันนี้เขาก็มีมาโชว์ทุกสีบูธ BYD นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่ารถจีนเนี่ยคนจะคึกคักมากๆแต่ก่อนนี้เนี่ยคนไทยเรานี่คนแน่นนะครับถ้าเป็นบูธค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นวันนี้คนมารวมกันอยู่ที่บูธของ BYD ครับแล้วก็เจอของแถมอีกตัวนึง Denza N7 เนี่ยพวงมาลัยซ้ายเอามาโชว์นะครับยังไม่ได้ขายสำหรับแบรนด์ Denza ก็เป็นแบรนด์ลูกอีกแบรนด์นึงนะของตัว BYD Group เนี่ยเขาจะมี BYD มียังหว่างแล้วก็มี Denza ก็มีทั้งรถซีดานรถ SUV และรถตู้ที่เราเคยเห็นนะครับที่เป็นรถตู้ MPV ประตูสไลด์ขนาดใหญ่นะฮะตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับ Denza ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยยังเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่มีโอกาสมากนะครับทาง BYD Thailand แล้วก็ Level Automotive ก็พยายามที่จะแบบนำเสนอนะฮะให้เราได้รู้จักรถในแบรนด์ Denza ฉะนั้นมีโอกาสครับวันนี้ใครมาเดินงาน Motor Expo เนี่ยผมว่าถ้าไม่มาเดินชมรถไฟฟ้าชมเทคโนโลยีชมรถที่เป็นแบบมันที่ต้นแบบอะรถขายรถเสร็จแล้วแต่มันเป็นรถแบบสเปคนอกอะทั้ง U8 ทั้ง Denza N9 มาดูว่าโลกของรถไฟฟ้าเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับต้องมาชมนะฮะที่บูธ BYD นอกจากเรื่องของบูธ BYD นะครับฝากด้วยคือเพจของผมเองนะครับ